ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการร้อยเรื่องดินในถิ่นไทยกับดิฉันนันมนัสสุกระสุยานนท์นะคะซึ่งรายการของเราจะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรไทยไม่ว่าจะเป็นนโยบายความรู้นวัตกรรมต่างๆจากกรมพัฒนาที่ดินนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะซึ่งระบบนี้ต้องบอกว่ามีส่วนสำคัญต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำมากเลยและที่สำคัญนะคะยังมีส่วนช่วยในกระบวนการผลิตพืชผลทางการเกษตรรวมไปถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอีกด้วยค่ะโดยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำนั้นมีทั้งมาตรการวิธีกลและมาตรการวิธีพืชปัจจุบันค่ะได้มีการดัดแปลงนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะสมและไม่ถูกวิธีในแต่ละพื้นที่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อมาดูกันค่ะว่าระบบอนุรักษ์ดินและน้ำนั้นคืออะไรและมาตรการวิธีกลรวมไปถึงมาตรการวิธีพืชนั้นคืออะไรและแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวตามเอ๋มากันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6ค่ะโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผอ.ชยุทธราชาตันค่ะซึ่งเป็นผู้อำนวยการของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6แห่งนี้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะขออนุญาตถามก่อนเลยทุกวันนี้ทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยคะคือต้องเรียนให้ทราบเป็นเบื้องต้นก่อนว่าสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6รับผิดชอบใน4จังหวัดในภาคเหนือตอนบนคือเชียงใหม่ลำปางลำพูนและแม่ฮ่องสอนครับพื้นที่เดี๋ยวนี้นอกจากพื้นที่ทำนาแล้วพื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่พื้นที่ดอนพื้นที่ที่มีความลาดชันซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะเสี่ยงต่อการชะล้างพังไรของหน้าดินครับโดยน้ำฝนจะชะน้ำหน้าดินไหลบ่าลงไปสู่ก้นคลองหนองบึงทำให้ดินเสื่อมโทรมครับเนื่องจากว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นที่ลาดชันแล้วพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ทำอาชีพเกษตรกรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหามากกว่าพื้นที่ราบโดยทั่วไปใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นที่มาหรือเปล่าคะถึงทำให้เกิดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำคะท่านครับการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างที่เรียนให้ทราบเบื้องต้นนะครับก็จะมีปัญหาต่อการชะล้างกันพังทลายของหน้าดินซึ่งเกิดจากการไหลบ่าของน้ำฝนนะครับแต่ชะล้างเอาอินทรีย์วัตถุในดินธาตุอาหารในดินลงไปทำให้ดินเหล่านี้เสื่อมโทรมเมื่อดินเสื่อมโทรมแล้วการทำเกษตรก็จะได้รับผลกระทบต่อผลผลิตต่ำนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะต้องคงสภาพของดินให้มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อดินนั่นเองแล้วในเรื่องความรับผิดชอบต่างๆที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6จะต้องรับผิดชอบและดูแลมีภารกิจอะไรบ้างคะที่ต้องรับผิดชอบดูแลก่อนการจัดระบบรักดินและน้ำเราจะเข้าประเด็นของการในพื้นที่ที่มีปัญหาค่ะเช่นพื้นที่ซึ่งเกษตรกรได้ทำการเกษตรหลายปีติดกันนะครับแล้วดินทำให้ดินเสื่อมโทรมนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปทำการสาธิตนะครับในเขตพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินหรือเขตพัฒนาลุ่มน้ำในแต่ละของจังหวัดนะครับคือมี4จังหวัดที่เรียนได้ทราบเบื้องต้นเพราะฉะนั้นซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีด้วยเนื่องจากว่าอย่างที่ท่านบอกไปนะคะว่าค่อนข้างดูแลยากเนื่องจากว่ามีความลาดเทที่สูงพอสมควรเลยนะคะท่านคะมาที่คำถามต่อไปกันบ้างเอทราบมาว่าในเรื่องของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเนี่ยมีหลายวิธีมีทั้งมาตรการวิธีกลและมาตรการวิธีพืชอยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าแต่ละอย่างที่กล่าวมาเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิธีกลวิธีพืชนี่คืออะไรและมีความแตกต่างอย่างไรคะครับวิธีการหลักๆแล้วมี2วิธีนะครับค่ะคือวิธีกลและวิธีทางพืชครับวิธีกลนี่สำหรับทางพัฒนาดินเขต6ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรหรือไปทำการสาธิตให้เกษตรกรทำก็มีการทำขั้นบันไดดินการทำคูรับน้ำขอบเขาและการทำคันดินกั้นน้ำนะครับอันนี้เป็น3วิธีหลักที่เราไปทำในแต่ละพื้นที่ซึ่งแต่ละวิธีนั้นก็ดูสภาพความเหมาะสมพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะดูความลาดชันเป็นหลักแม้แต่วิธีทางพืชนะครับก็จะดูความลาดชันเป็นหลักด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์ความลาดชันของพื้นที่แล้วถ้าเกิดว่าเราจะดูว่าพื้นที่แบบนี้จะต้องใช้วิธีกลพื้นที่แบบนี้เราจะใช้วิธีพืชเราจะต้องสังเกตอย่างไรคะท่านก็ถ้าเป็นวิธีกลนี่ก็จะ
เริ่มตั้งแต่ความลาดชันตั้งแต่ 15% ถึง 30% ความลาดเทครับถ้าเป็นวิธีทางพืชก็ 5% ความลาดเทถึง 20% ความลาดเทเพราะฉะนั้นหรือความลาดชันของพื้นที่ค่ะแสดงว่าวิธีกลเนี่ยจะใช้กับพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่าด้วยใช่ครับพื้นที่สูงหรือพื้นที่ดอนนะครับซึ่งที่เปอร์เซ็นต์ความลาดเทที่เรากำหนดไว้ในหลักวิชาการนะครับถ้าเกิดว่ามีความลาดเทแล้วก็มีความชันแล้วก็มีความสูงมากควรจะใช้วิธีกลวิธีกลที่ว่าก็คือการสร้างคันคันคูรับน้ำขอบเขาแล้วก็ทำขั้นบันไดดินประโยชน์นะคะหรือว่าวัตถุประสงค์ของการใช้วิธีกลนี้สามารถช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างก็จะช่วยลดระยะความลาดเทของพื้นที่นะครับแล้วสร้างขีดขวางเพื่อลดการไหลบ่าของน้ำฝนที่จะพัดพาเอาหน้าดินซึ่งเป็นธาตุอาหารในดินลงไปสู่ก้นหนองคลองบึงอะไรต้นก็เป็นการเก็บกักสารอาหารที่สำคัญของใช่ไว้แต่ละชั้นชั้นไว้ในแต่ละชั้นแล้วแต่ว่าจะสร้างกี่ชั้นครับอันนี้ก็ตามสภาพพื้นที่ตามเปอร์เซ็นต์ความลาดเทค่ะแล้วอย่างวิธีพืชล่ะคะวิธีพืชนี่มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วเหมาะกับพื้นที่แบบไหนคะวิธีทางพืชนี่ก็ปัจจุบันนี้เราก็จะเน้นการปลูกแฝกเป็นแถวเป็นแนวเพื่อขวางความลาดเทของพื้นที่นะครับก็สามารถปลูกได้ในสภาพพื้นที่ทั่วไปแล้วก็พื้นที่ที่มีเปอร์เซ็นต์สโลปที่ไม่เกิน 20% สโลปเปอร์เซ็นต์คอนวัคชันนะครับค่ะได้ทราบมาว่าบางพื้นที่เนี่ยมีการใช้ควบคู่กันไปทั้งวิธีกลวิธีพืชเลยอย่างพื้นที่ของเขต6ใช้วิธีนี้ด้วยหรือเปล่าคะแล้วมีวิธีการสังเกตอย่างไรว่าพื้นที่แบบนี้เหมาะสมที่จะต้องทำควบคู่กันไปทั้ง2 อย่างเลยคือก็สามารถทำควบคู่กันได้นะครับซึ่งถ้าเราทำขั้นบันไดดินก็สามารถปลูกตามแนวขั้นแต่ละชั้นปลูกแฝกตามขั้นบันไดดินได้เลยะนะครับหรือทำคูรับน้ำขอบเขาก็สามารถปลูกตามแนวขอบคูรับน้ำเพื่อป้องกันการไหลบ่าของน้ำได้อีกทีหนึ่งนะครับและช่วยให้คันดินกั้นน้ำหรือขั้นบันไดดินหรือคูรับน้ำขอบเขาได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนสามารถป้องกันการชะล้างพังทลายในพื้นที่ได้อย่างยาวนานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยืดอายุของคันกั้นน้ำด้วยถ้าเกิดว่าเราทำควบคู่กันไปทั้งวิธีกลและวิธีพืชแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นด้วยว่าเหมาะสมที่จะทำอะไรนะคะซึ่งเอซามาว่ามีบางพื้นที่ได้มีการดัดแปลงหรือว่าอาจจะไปใช้อย่างไม่เหมาะสมเนื่องจากว่าอาจจะยังมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องได้นะคะที่กรมพัฒนาที่ดินนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายช่องทางด้วยอย่างที่นี่นะคะก็สามารถสอบถามหมอดินอาสาหรือว่ามาที่สำนักงานเขตแห่งนี้ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ละจังหวัดแล้วก็มีสถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัดนั้นด้วยครับของเราก็4จังหวัดที่เรียนทราบเมื่อกี้นะครับแล้วอย่างพื้นที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6นะคะสิ่งที่จะต้องช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรในชุมชนนั้นมีการเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรบ้างคะครับกรณีของหญ้าแฝกก็จะมีการแจกจ่ายหญ้าแฝกในช่วงฤดูฝนนะครับซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเรามีสถานีพัฒนาดินแต่ละจังหวัดอยู่นะครับให้บริการหญ้าแฝกมาขอรับได้ฟรีครับสามารถมาติดต่อได้เลยนะคะหรือแม้แต่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6เราก็มีจุดบริการหญ้าแฝกอยู่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปกันได้สอบถามกันได้นะคะการที่เราจะทำนั้นโดยเฉพาะเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำเราจะต้องทำอย่างถูกวิธีค่ะถึงจะสามารถได้ประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆอีกด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะท่านฤดูฝนที่กำลังจะมาอยากจะให้ท่านนะคะให้คำแนะนำกับพี่น้องเกษตรกรทุกคนให้หันมาช่วยกันอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนค่ะเชื่อเลยค่ะครับในช่วงฤดูฝนเนี่ยอยากให้เกษตรกรเตรียมพื้นที่หรือแผ่วถางเศษวัชพืชนะครับเศษซากพืชในแปลงแล้วให้คุมดินไว้นะครับเพื่อรอการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำตามที่เจ้าที่พัฒนาดินจะเข้าไปส่งเสริมต่อไปครับแต่ที่ขอร้องแล้วก็ขอเกษตรกรอย่าเผาเศษซากพืชเหล่านั้นนะครับเพื่อให้เศษซากพืชเหล่านั้นอยู่ในแปลงต่อไปก็จะมีการย่อยสลายเป็นปุ๋ยในแปลงนะครับแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนั้นด้วยนะครับโอ้โหต้องบอกว่า
เรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับคุณผู้ชมคะวันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยล่ะค่ะแต่ว่าอยากเห็นของจริงจังเลยค่ะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาได้นำความรู้ที่ทางกรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมและสนับสนุนเนี่ยไปปรับใช้อย่างไรบ้างอะค่ะพอคะพอจะมีเจ้าหน้าที่ไปชมของจริงไหมอะคะครับมีพื้นที่ที่เราจัดระบบรักดินและน้ำทั้งดีกลและดีทางพืช นะครับมีอยู่ที่อำเภอเชียงดาวนะครับดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปทั้งสองที่เลยแล้วกันนะคะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปเลยแล้วกันค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับไปกันเลยค่ะหน้าดินดีขึ้นหนึ่งเลยหน้าดินก็ดีขึ้นเอาปูนก็งามเพราะหน้าดินมันไหลฮะดินหน้าดินมันไหลไปเลยดินไม่มาเตอฮะแล้วก็ปูนก็งามด้วยพักเล็กน้อยปูนหอมป้อมปูนหน้าบ้านนั่นนะมันงามด้วยเนี่ยลำไยก็งามด้วยมากกว่าเวลาฝนตกมันเข้าเลือกด้วยมันได้ไหลไปเพราะมันบังน้ำไว้ครับเนี่ยสวนลุงนี่นะก๋วยเตี๋ยวมันมีหน้าแปลกมันไหลลงไปเลยมันมีที่กักน้ำละแล้วมันแบบเข้าลึกนะผมโตกันนะพอมีแฝกมันมาตกปุ๊บมันไหลลงมามันดึงที่แฝกมันเข้าลึกต้นลำไยมันก็ได้กินน้ำอิ่มด้วยที่หน้าดินนี่มันเอาปลูกอย่างกองงามนะครับอย่างลุงว่านะต้องปลูกแฝกมาเพราะดินมันบาดเสียปลูกอย่างกองงามมดคะแนนปลูกผักกาดจ้อนวันมาทำแนววันวันไว้กินกองงามที่หน้าดินมันเพราะว่ามันหน้าดินมันงามแล้วมันเหมือนมีลงไปห้วยไปแล้วมันหนุนหน้าดินไว้เนี่ยลุงหันดีขนาดเลยนี่แฝกนี่นะเนี่ยแฝกเนี่ยรู้ภูมิใจขนาดนะที่ผู้แฝกในสวนลุงเนี่ยพวกตกเนี่ยผลตกฟ้าห้องกันอย่ามาเนี่ยโอ้ตุ้งหันมาผลมันดีเวลาที่สวนเขาอ่ะฝนเวลาฝนตกอ่ะน้ำมันจะไหลลื่นออกไปเนาะมันเลยบอกว่ามีการปลูกแฝกขึ้นมาทำให้ดินดีแล้วก็เก็บน้ำได้อยู่ค่ะเวลาปลูกเสร็จแล้วเนาะก็ทำให้พืชผลผลิตของเขานี่ดีขึ้นและหน้าดินมันก็จะบานไหลทำให้ดินดีมากค่ะพืชเขาก็งามเนาะและใบมันก็ทำเอาลบหน้าไอ้น่ะต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก็จะได้รับบอกว่าได้รับแสงแดดนักทำให้ต้นไม้เขาดีค่ะเวลาเราปลูกมันจะได้มีหากเนาะหากของมันก็อาจจะทำปุ๋ยให้เขาอีกต่อนึงทำให้ผลผลิตเขาได้ดีมากเลยค่ะสมผสมกับน้ำที่เราเก็บได้และหน้าดินของเขาก็ดีตัวอย่างตัวที่ดีตัวที่เราไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายสูงแล้วก็มังพืชของเราก็มันดีขึ้นค่ะเมื่อก่อนมันดีมันแข็งแล้วก็มันฝนตกมากก็ดีมากกว่าไหลไปมันเหลือแต่มาเห็นเจ้าเดี๋ยวนี้ก็เมื่อก่อนนี่มันปลูกอาหญ้าก็มันใส่ปุ๋ยได้ใส่ปุ๋ยไรแกงใส่ปุ๋ยเยอะมันมาค่อยดีผลผลิตก็มันได้มาค่อยได้แล้วก็เดี๋ยวนี้มันปลูกแฝกแล้วก็มันดีขึ้นแล้วจะปุ๋ยก็มันได้ใส่หนักแล้วพิธีคะที่นี่สวยมากเลยอะค่ะที่นี่คือที่ไหนคะที่นี่เป็นหมู่หนึ่งนะฮะบ้านห้วยเป้าตำบลทุ่งข้าวพวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ที่หน่วยพัฒนาที่ดินที่สองสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ได้มาแนะนำส่งเสริมเรื่องระบบอนุรักษ์ดินและน้ำค่ะแล้วก็นี่คือหมอดินประจำตำบลทุ่งข้าวพวงคุณอินไทยชัยวุฒินะฮะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับผมงั้นเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณลุงเลยแล้วกันนะคะครับผมเห็นว่าคุณลุงเนี่ยเป็นหมอดินอาสาด้วยครับปกติเนี่ยทำเกษตรกรรมเกี่ยวกับอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างคะก็ผมก็ทำทั้งนานะครับท่านได้นาผมก็ปลูกข้าวบนไร่ผมก็จะปลูกต้นมะม่วงลำไยนะครับค่ะคุณลุงทำมากี่ปีแล้วคะปลูกมาได้ครับตอนนี้ได้ปลูกพืชบนดอยได้ปลูกได้5ปีแล้วครับ5
ปีแล้วก่อนหน้าที่ทางกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาให้ความรู้กับเราสภาพดินและน้ำในตอนนั้นเนี่ยเจอปัญหาอะไรไหมคะก็เกี่ยวกับดินมันเป็นหินนะครับดินหน้าดินเริ่มไหลหนีไปทำให้ดินเนี่ยเป็นหินลอยขึ้นมาหนักนะครับค่ะเพราะฉะนั้นทางกรมเปิดมาแนะนำว่าน่าจะอนุรักษ์หน้าดินเอาไว้นะครับเพื่อทำคูขอบเขาคูลำน้ำขอบเขาก็ขุดแล้วก็นำมาแฝกไปปลูกที่คันคูขอบเขาครับเพื่อว่าจะต้องรองรับการสร้างความอันตรายของหน้าดินนะครับก็คือมีปัญหาว่าดินส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหินแล้วครับมันเป็นหินแล้วครับปลูกยังไม่ค่อยงามละปลูกอะไรก็ไม่ค่อยได้จะบอกขึ้นนะครับก็เลยมีตัวแทนจากกรมพัฒนาที่ดินนี่แหละมาให้คำแนะนำกับเราพี่ทีคะตอนแรกที่ทางกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาให้ความรู้กับชาวบ้านเนี่ยเจออุปสรรคอะไรไหมคะก็ตอนแรกนี่ก็เกษตรกรก็ยังไม่เข้าใจว่าระบบรักดินและน้ำเป็นยังไงเราก็มาจัดประชุมในหมู่บ้านก่อนสร้างความเข้าใจว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่มาลงในหมู่บ้านนี้เพื่อป้องกันการชะล้างพันธุ์ลายของหน้าดินดังที่หมอดินเขาได้กล่าวไปนะก็หลังจากนั้นเราก็ดาลมเจ้าหน้าที่เข้ามาส่งเสริมแนะนำนะในเรื่องของระบบรักดินและน้ำทั้งหมดเช่นทั้งระบบวิธีกลและวิธีพืชเข้ามาก็มีทั้งแฝกทั้งมีพืชปรับปรุงบำรุงดินนะฮะก็ในเรื่องของวิธีกลก็มีในเรื่องของคูรับน้ำขอบเขาทั้งหมดที่เราทำในพื้นที่ตรงนี้นะฮะครับเป็นยังไงบ้างคะคุณลุงพอหลังจากที่ทำตามคำแนะนำจากกรมพัฒนาที่ดินแล้วสภาพดินและน้ำของเราในพื้นที่นี่เปลี่ยนไปยังไงบ้างคะก็ทำให้ดินของเรานี่มีความชื้นสูงนะครับเขาจะสังเกตได้ง่ายเลยว่าขนาดมันแรงอยู่ขนาดเนี้ยแรงที่สุดเลยแต่เฮามาพอต้นไอ้แฝกเนี่ยก็ยังเขียวนะครับและต้นไม้ที่เฮาปลูกเป็นไม้ผลเนี่ยยังทางโน้นก็มีต้นมะม่วงนะครับใบก็ยังเขียวแล้วก็มีลูกออกมาทั้งที่บ่ได้กินน้ํามันก็อยู่ได้นะเพราะนั้นแสดงว่าดินของเฮาเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นแล้วตรงนั้นนะครับถ้าให้คุณลุงเปรียบเทียบก่อนที่จะมีระบบอนุรักษ์ดินและน้ําเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้เนี่ยผลผลิตของเราก่อนหน้านี้แตกต่างจากปัจจุบันมากไหมคะเห็นได้ชัดครับคือตอนก่อนๆมานี่ต้นไม้บ่ค่อยขึ้นเท่าใดนะครับทำให้ต้นไม้บ่มีหน่วยพ่องหน่วยมาแล้วก็หล่นร่วงไปนะครับเพราะบ่เดียวนี่ฮู้สึกว่าแต่ละต้นน่ะหน่วยออกมาแล้วก็ติดลูกติดนี่ดีนะครับทำให้มีเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นครับค่ะพี่ทีคะแล้วแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะมีการช่วยเหลือที่แตกต่างกันเห็นว่ามีมาตรการวิธีกลแล้วก็มาตรการวิธีพืชด้วยอย่างส่วนใหญ่พื้นที่ในบริเวณบ้านห้วยเป้าเนี่ยต้องใช้วิธีไหนอะคะถ้าพูดถึงตัวนี้บ้านห้วยเป้าส่วนมากจะเป็นพื้นที่ดอนและขึ้นถึงสูงฮะมีการชะล้างพังทลายของหน้าดินมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำระบบโดยวิธีกลและผสมผสานด้วยวิธีพืชด้วยกันเช่นเราทำคูรับน้ำขอบเขาคูนคูเบนน้ำเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องมีการรณรงค์เรื่องของการปลูกหญ้าแฝกด้วยเพราะว่าจะได้เป็นผสมผสานซึ่งกันและกันนะฮะก็หลังจากนั้นเราก็มีพืชปรับปรุงบำรุงดินเช่นปอเทืองกับถั่วพลาเข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรซึ่งก็สามารถปรับปรุงบำรุงดินเข้าไปในตัวของมันเองได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทำควบคู่กันจะดีที่สุดแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่นั้นจะสามารถทำวิธีไหนบ้างแล้วทั้งสองวิธีนี้เนี่ยค่ะความรู้หรือว่าความเข้าใจของชาวบ้านเนี่ยมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับเรื่องนี้ถ้าพูดถึงเรามีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของโครงการหลวงขยายผลที่นี่ด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเนี่ยขยายผลของโครงการหลวงเราสามารถได้แนะนำได้ประชุมและพูดคุยกันตลอดและเขาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ด้วยสามารถที่จะไปให้ความรู้กับเกษตรกรในหมู่บ้านในระดับตอนเย็นที่เขาจากเลิกจากไปสวนไปไร่นามาแล้วก็กลับมาบ้านซึ่งเจ้าที่ส่งเสริมโครงการหลวงสามารถที่จะถ่ายทอดแทนเราได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมก็สามารถให้ความรู้ความเข้าใจได้ในกรณีที่ชาวบ้านเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยต่างๆคุณลุงคะแล้วคุณลุงรู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่กรมพัฒนาที่ดินเนี่ย เข้ามาช่วยเหลือเรามากขนาดนี้ครับผมเป็นหมอดินนะครับคือผมก็ต้องไปอบรมนะครับไปรับความรู้จากกรมพัฒนาที่ดินไม่ว่าจะอบรมในเขตตำบลหรือว่าในตัวจังหวัดนะครับผมก็ต้องไปเพื่อจะแนะนำความรู้จากกรมพัฒนาเพื่อมาถ่ายทอดให้กับชาวบ้านนะครับแถมทอดหนึ่งไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนท้องถิ่นเปิ้ลจะป้าเขาเป็นคนแรกเลยในนามตัวแทนของกรมพัฒนาครับ
ผมจะต้องอยู่ที่นี่เปิ้นจะต้องเจอตัวผมได้ทุก24ชั่วโมงนะครับเมื่อใดก็ได้ผมก็จะให้คําแนะนําเหมือนไปว่าปลูกเนี่ยอีแล้วจะดีส่วนนี้นะครับนั่นแต่ก็เจ้าบ้านก็ได้ให้ความสนใจจะดีครับแล้วคุณลุงเป็นหมอดินอาสามานานเท่าไหร่แล้วคะโอ้ผมเป็นมาได้8ปีแล้วโอ้8ปีแล้วคุณลุงคะแล้ว8ปีที่ผ่านมาการที่เราเป็นหมอดินอาสาเนี่ยคุณลุงมองว่าณปัจจุบันนี้การอนุรักษ์ดินและน้ํามีความสําคัญกับพวกเรามากขนาดไหนคะมีความสําคัญครับถ้าหากว่าปล่อยให้ดินมันหนีหายไปลงไปอยู่ที่ราบไปอยู่ในลำห้วยเหงดินดีๆนี่ก็จะบ่มีในที่ให้เขาปลูกแล้วนะครับเพราะว่าที่ดินเขาจะบ่สามารถที่จะขยายไปในเขตป่าอย่างนี้ได้แล้วต่อไปในอนาคตนะครับเพราะว่าทางป่านี่จะมีกรมอุทยานพงป่าไม้พงปนเพื่อขยายที่ทำกินละเพราะฉะนั้นที่ของเขามีจำกัดละเขาจะต้องอนุรักษ์ของตัวเก่าให้ดีที่สุดและไว้ให้เมินที่สุดเจนลูกเจนหลานนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมาช่วยกันดูแลให้มันดีขึ้นเนี่ยอย่างใดให้มันดีครับก็ต้องเอาปลูกหญ้าแฝกปลูกถั่วคุ้มดินนะครับเพราะว่าใบถั่วหล่นลงไปพื้นดินก็จะทำให้ดินเนี่ยมีธาตุอาหารเสริมขึ้นนะครับเนี่ยเป็นต้นนะครับอย่างว่าหญ้าแฝกก็ตัดเมื่อมันโป่งขึ้นมาสูงขึ้นมาก็ตัดเอาใบมันเอาปูไว้มันต้องไปเผาไปอย่างมันครับไปทำปุ๋ยก็ได้นะครับเนี่ยก็ได้คำแนะนำจากกรมพัฒน์ก็เอามาหญ้าแล้วมันก็ดีครับดีขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราได้ความรู้จากกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเราก็จะสามารถจัดการพื้นที่ของเราได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสมเอทราบมาว่ามีการดัดแปลงในเรื่องของระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยในแต่ละพื้นที่จนบางพื้นที่นี่นะคะทำให้ใช้พื้นที่อย่างไม่เหมาะสมอยากให้พี่ทีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าการดัดแปลงที่เขานำไปดัดแปลงกันจนใช้พื้นที่ไม่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้เขาเกิดผลเสียยังไงบ้างในกรณีถ้าใช้พื้นที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกหลักวิชาการแล้วก็อย่างที่หมอดินเขาว่าการเวลาฝนตกลงมาเยอะๆเนี่ยหลายมิลลิเมตรเนี่ยก็สามารถที่จะเอาหน้าดินลงไปทั้งหมดถ้าไม่มีการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำไม่สามารถที่จะป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรก็สูงขึ้นนะไม่สามารถเพิ่มผลผลิตในพื้นที่นั้นได้เลยนะเกษตรกรต้องอาจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการไปซื้อปุ๋ยมาบำรุงพื้นที่ตัวนี้เป็นนับว่าเป็นผลเสียหายต่อที่การใช้ที่ดินที่ผิดประเภทไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งทางพัฒนาที่ดินสามารถเข้ามาแนะนำส่งเสริมให้ได้ทั้งระบบวิธีกลด้วยคูรับน้ำขอบเขาทั้งวิธีพืชการปลูกหญ้าแฝกการปรับปรุงลงดินก็เพิ่มผลผลิตเข้าไปในพื้นที่ซึ่งก็สามารถทำให้เกษตรกรเนี่ยอยู่ได้ในตรงนี้นะฮะใช้อย่างถูกวิธีถูกหลักวิชาการเพราะฉะนั้นต้องศึกษาค่ะคุณผู้ชมว่าการดูแลอนุรักษ์น้ำนะคะทั้งดินและน้ำเนี่ยควรทำอย่างไรถึงจะถูกวิธีถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างคะพี่ทีคะ1ฮะสามารถที่จะไปติดต่อที่หมอดินอาสาประหมู่บ้านหมอดินอาสาประจำตำบลและหน่วยพัฒนาที่ดินที่อยู่ในพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6นะครับกรมพัฒนาที่ดินนะครับคุณผู้ชมคะก็จะเห็นได้ว่ามีข้อมูลที่ถูกต้องต่างๆมากมายให้เราได้ศึกษาหาความรู้กันนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้หมอดินอาสานั่นก็คือลุงอินของเรานะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างของผู้ที่ใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างถูกวิธีจนเห็นผลประสบความสำเร็จแบบนี้เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะครับท่านเกษตรกรครับผมอยากจะให้ท่านเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องเขตตำบลท้องพวงของเขาทุกท่านนะครับเอาแปลงของผมเป็นตัวอย่างนะครับเพราะผมได้ทำแล้วด้วยมือนะครับทำสำเร็จแล้วว่าปลูกพืชคุมดินไว้จะทำให้ดินดีและทำคูรับน้ำขอบเขาแล้วก็ปลูกหญ้าแฝกเพื่อบ่เพื่อการสร้างล้างพังทลายของหน้าดินตอนนี้ได้ผลดีนะครับผมทำไว้ในแปลงของผมเองถ้าท่านเกษตรกรท่านใดอยากจะดูก็ขอเชิญได้นะครับผมยินดีที่จะให้ความปรึกษาและก็มีของที่จะแจกจ่ายให้ครับพ่อแม่พี่น้องโดยที่ผมได้รับจากกรมพัฒนาที่ดินมาไว้ที่บ้านแล้วนะครับโอ้โหใจดีมากเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยค่ะที่สละเวลามาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเอ๋ในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะและนี่ค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญของกรมพัฒนาที่ดินนั่นก็คือการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยดินจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์หลุดพ้นจากการกัดเซาะพังทลายของดินนะคะรวมไปถึงน้ำในดินก็จะต้องมีความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรนั่นเองค่ะและที่สำคัญที่สุดค่ะนั่นก็คือการใช้ที่ดินจะต้องมีการใช้ที่ดินที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อที่พวกเราทุกคนจะได้สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการร้อยเรื่องดินในถิ่นไทยแล้วนะคะพวกเราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนกลับมาเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ